งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีผักหลายอย่างอันนี้ก็ช่วยเรื่องกลิ่นนะคุณผู้ชมเนี่ยผักชีลาวใบวางลงไปซะใบกระเพราถ้าคุณผู้ชมคะใบกระเพราแล้วก็โหระพาถ้ามีพริกขี้หนูแบบพริกขี้หนูขาวๆอ่ะแบบพริกที่ใส่ในตำลาวอ่ะคุณผู้ชมก็จัดการซะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมดูนะคะเราทะแยงซะก็ได้เพราะฟรอยเราไซส์จำกัดคุณผู้ชมนี่ฉันทำสะวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยผักหญ้ามาเป็นสวนบ้านโน้นทำอะไรอ่ะลาบปลานิลทอดโอ้เขาก็เก๋นะตายเอาไปทอดก่อนเราค่อยมาลาบใช่ไหมหรือยังไงอ่ะตายฟังชื่อก็อยากกินแล้วเขาจะแบ่งไหมเนี่ยลาบปลานิลทอดอันนี้กะเพรากับโหระพาก็คงเดิมคุณผู้ชมคะพอปิดเรียบร้อยนะคะฟลอยเนี่ยมันดีอย่างนี้คุณผู้ชมตรงนี้เราก็ปิดซะนะนะคะประณีตพับผ้าบ่อยค่ะจำได้นะคะด้านนี้คือด้านที่เป็นหลังปลาวางแบบนี้ไม่ใช่พอไปวางแบบนี้น้ำมันจะย้อยมาออกตรงนี้ก็ต้องวางแบบนี้ซะก่อนจนกระทั่งปลานี่เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราคุณค่อยพลิกอีกข้างหนึ่งนะคะเรามีปลานิลแล่เป็นชิ้นสวยงามแบบนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเราจะใส่ปลานิลของเราลงไปในอ่างสำหรับคลุกจากนั้นเราเติมแป้งทอดกรอบครับลงไปเลยแป้งประกอบอาหารน่ะใช่จากนั้นง่ายมากคุณคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่แล้วค่ะถ้าจะปรุงรสเนี่ยก็สามารถปรุงรสตรงนี้ได้หรือถ้าเกิดเลือกใช้แป้งที่ปรุงรสแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นได้ครับจากนั้นคุณก็เช็คว่าน้ำมันร้อนแล้วหรือยังยังไงครับคุณต้องการให้เราบอกว่าอะไรเอานิ้วลงไป หรืออย่างนี้หรอแหมถ้าคุณผู้ชมมีเตาไร้ควันคุณผู้ชมก็จัดการเสียบซะใส่น้ำที่ถาดไว้น้อยๆคุณผู้ชมไปเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดต้องมีเกือบชั่วโมงนึงนะคุณผู้ชมพอด้านนึงสุกเรียบร้อยคุณผู้ชมค่อยพลิกกลับอีกข้างนึงนะคุณผู้ชมทำแบบนี้เดี๋ยวสักครู่เรามาแกะออกมาดูนะครับว่าปลาที่ย่างแล้วน่ากินแค่ไหนแต่ตอนนี้เรามาทำน้ำจิ้มแซ่บตำรับของเรากันดีกว่านะครับจากนั้นก็ใส่ลงไปในกระทะที่เราอุ่นน้ำมันร้อนไว้เลย okay. เวลาใส่นะหลายคนนะแบบทอดทีเดียวเลยค่ะแบบเยอะๆเลยไม่ได้นะบางทีเราต้องดูด้วยเพราะว่าอุณหภูมิของน้ำมันเดี๋ยวเขามันตกลงเนาะมันก็กลายเป็นแบบไม่กรอบอ่ะแล้วก็หลายคนกังวลใจกลัวติดกระทะโอ้โหคนใหญ่เลยด้วยความที่เราคลุกเป็นแป้งแห้งเนาะก็ใส่ลงไปก่อนสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยคนเขาจะได้แป้งจะได้ไม่หลุดออกจากเนื้อสัตว์เราอ๋อมันจะได้ขึ้นเกล็ดกรอบๆสวยงามเนาะใช่ค่ะผมว่าเราแบบไปโรยพวกผงปรุงรสแล้วก็จบหาอะไรจิ้มกินเลยไหมตอนนี้อาจารย์นิสสักเขาทำเมนูอะไรนะยังไม่ได้ถามอันนี้ไฟเพิ่งติดกำลังเผาป่านนี้อาจจะเสร็จเราก็ได้เพราะว่าทุกอย่างเตรียมไว้แล้วอ้าวคุณปลานี่เราจะทอดให้แบบกรอบทั้งอันเลยไหมได้นะเอาไหมเอาฉ่ำๆข้างในแล้วแต่เท็ดดี้เลยแล้วแต่เท็ดดี้ใช่ไหมฮะโอเคของทอดเป็นเท็ดดี้เดย์อยู่แล้วเอาละครับอันนี้ปลาของเราได้ที่แล้วดูสีสันน่ากินมากนะครับพักลงบนตะแกรงแบบนี้เลยนะฮะเขาจะได้กรอบกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยคือได้ยินเสียงปลาขึ้นแบบอย่างเงี้ยหูคุณฝาดหรือเปล่าเสียงปากคุณเองเหรอโอ้โหโชคดีจังเลยที่ใส่หน้ากากอนามัยอ่ะอันนี้ปลาของเราได้ที่แล้วก็เดี๋ยวพักไว้ให้เขาเสด็จน้ำมันแล้วกันนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องยำใช่ไหมฮะได้ค่ะเครื่องทำลาบกันเอาไม่ใส่นี่หรอใส่นั้นก่อนใส่มาส
ชบาเปิดบาร์ที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูน้ำมะพร้าวปั่นชาเขียวบราวน์ชูการ์จากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาตินำชบาน้ำมะพร้าว 100% สดจากลูกไม่เติมน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมไม่แต่งสีและกลิ่นเทลงในพิมพ์ทำน้ำแข็งนำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวเตรียมไว้ผสมผงชาเขียวกับน้ำอุ่นคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมะพร้าวที่แข็งตัวแล้วลงในโถปั่นปั่นให้เนียนละเอียดเทส่วนผสมลงในแก้วตามด้วยชาเขียวที่เตรียมไว้แต่งหน้าด้วยบราวน์ชูการ์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำมะพร้าวปั่นชาเขียวบราวน์ชูการ์แค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติ